ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกถ่ายทอดสดจาก Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาและพบกับ2พิธีกรจูน The Champion มวยไทยตัดเชือกและแซม Max มวยไทยสวัสดีครับชูกำปั้นขึ้นมาสูงสูงเยี่ยมมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจูนเดอะแชมเปี้ยนหรือว่าจูนโยนาการนั่นเองครับแล้วผมดลเดชเทียมทันหรือว่าแซมแม็กซ์มวยไทยครับสวัสดีครับพี่จูนสวัสดีครับน้องแซมครับแล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าตอนนี้ท่านผู้ชมทั้งประเทศกำลังรอคอยอยู่ครับความมันระดับ5ดาวเลยครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาจากนี้ไปทุกวันเสาร์ครับเวลา 19:20 นหรือว่าทุ่มครึ่งนะครับช่อง8เข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์ร่วมกับบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดครับกำลังถ่ายสดการแข่งขันชกมวยไทยที่มันที่สุดรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือก Welcome ladies and gentlemen it's time for the Champion Muay Thai at Max Muay Thai Stadium in Pattaya presented to you by Max Muay Thai team every Saturday night 7:20 PM on Channel 8And your host tonight, this is Jun Yonagan, and I am Sam Max Muay Thai. ผมตื่นเต้นทุกครั้งนะครับที่ขึ้นมาบนสังเวียนทรงเกียรติแห่งนี้น้องแซมครับผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับพี่จูนใช่ไหมแต่ว่าก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมครับจากนี้ไปสัปดาห์นี้นี่พิเศษหน่อยครับเพราะว่านี่เป็นเทศกาลหยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเลยนะครับท่านผู้ชมเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยานะครับแล้วก็เดินทางมาที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับที่แม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยามาชมมวยมันๆกันครับและแน่นอนครับมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้ของคนไทยครับดังนั้นคนไทยเข้าชมฟรีครับผมสุดยอดมากนะครับที่นี่คือสังเวียนมวยระดับโลกนะครับแสงสีเสียงต้องบอกว่าพร้อมสมบูรณ์แบบและอลังการงานสร้างจริงๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้8นักชกที่ทางทีมงานนั้นเฟ้นมานะแต่ละคนต้องบอกว่าสุดยอดทั้งนั้นวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างแซมที่จะบอกท่านผู้ชมทางบ้านก่อนครับว่าอะไรที่มันตื่นเต้นบ้างนอกจาก4คนที่จะมาชิงเข็มครับแชมเปี้ยนในค่ำคืนนี้นะครับ4คนนี้แน่นอนว่าดุกันทั้งนั้นครับแล้วพลาดไม่ได้ครับพี่จูนคู่ที่4นี้ผมรอดูมากครับทั้ง2คนเป็นมวยเข่ารุ่นเก่าฮะที่ทั้ง2คนนะแต่ละคนมีสถิติการชกครับมากกว่า100ไฟท์ครับผมท่านผู้ชมแล้วทั้งคู่นะครับผมไปคุยมาแล้วนะครับขุนเข่าทั้งคู่บอกว่าวันนี้รอเสียบรอแทงให้ร่วงกันบนเวทีนี้เลยใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวติดตามกันนะครับการขันรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกท่านผู้ชมครับเป็นการชกมวยไทยไม่เหมือนใครนะครับแค่3ยกแต่ดุเดือดของจริงไม่มีเฟคครับ And here at Max we have 3 rounds of non-stop aggressive action rather than the traditional 5 round bouts and tonight's tournament has 4 boxers battling it out for the ultimate prize of 50,000 baht cash and the champion beltแชมป์นะครับท่านผู้ชมครับนอกจากได้เข็มขัดแล้วนะครับเงินรางวัล 50,000 บาทส่วนรองแชมป์นะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปครับได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทส่วนนักชกทุกคนนะครับ8คนถ้าชกมันท่านผู้ชมครับรับรางวัลไฟเตอร์ 5,000 บาทแต่ถ้ามันมากจัดว่าอยู่ในโคตรมัน 10,000 บาทซุปเปอร์ไฟเตอร์ And each fighter has a chance of winning a prize if the performance is about it particularly excitingWith an initial prize of 5,000 baht and a larger reward of 10,000 baht. Now introducing all the fighters for the evening. เอาละครับท่านผู้ชมครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับทุกท่านอยากจะทราบแล้วนะครับว่าวันนี้8ขุนพลที่จะมาประจันบานกันที่นี่นะครับสังเวียน Max มวยไทยสเตเดียมพัทยามีใครกันบ้างตามมาเลยครับคู่แรกนะครับยอดมวยมันประจำสัปดาห์มวยคู่ที่3พิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมมุมน้ำเงินยอดขุนพลพ่อเมืองเพชรThird fight at 65 kilograms, we have ยอดขุนพลพ่อเมืองเพชรวันนี้จะเจอกับมุมแดงนะครับฉายายอดฝีมือเมืองช้างเพชรมงคลอ๋ออุดมมงคล And his opponent in the red corner, เพชรมงคลอ๋ออุดมมงคลหล่อด้วยนะคนนี้น้องแซมนะมาบ้านเดียวกับผมเลยครับน่าจังหวัดอะไรนะสุรินทร์สุรินทร์ครับผมอีกคู่นึงนะครับยอดมวยมันซึ่งเป็นมวยคู่ที่4นะครับพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมมุมน้ำเงินนะครับฉายาขุนเข่าเมืองแกลงกิตติศักดิ์สุรสิงหนา And fourth bout tonight at 62 kilograms we have กิตติศักดิ์
สุรสิงห์นาฏนี่แหละครับที่บอกไปนะครับมวยเข่าด้วยกันทั้งคู่ครับจะเจอกับแชมเปี้ยนมุมแดงครับฉายาขุนเข่าถีดิบแสนศักดิ์เพชรบัญชา And his opponent in the red corner the 62 kilogram champion แสนศักดิ์เพชรบัญชาวันนี้ไส้ใครจะแตกเดี๋ยวได้รู้กันนี่คือมวยคู่ที่4นะครับส่วน4คนจากนี้ไปจะมาชิงเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับมุมน้ำเงินฉายาจอมยุทธ์สองแผ่นดินวันรงบูสเตอร์ไฟเกียร์ And now our 56 กิโลกรัม tournament fighters first match we have วันรงบูสเตอร์ไฟเกียร์วันนี้เขาจะสู้กับนักชกมุมแดงนะครับฉายายอดฝีมือมุสลิมดาวรุ่งสิทธิ์อุดมชัย And his opponent ดาวรุ่งสิทธิ์อุดมชัยอันนี้คือรอบรองคู่แรกนะครับส่วนรอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับมุมน้ำเงินฉายาพยัคฆ์ร้ายแดนดอกบัวเอ็กซ์ตร้าช่อ3พี่น้องอันนี้ our second qualifying fight we have เอ็กซ์ตร้าช่อ3พี่น้องผู้ชกของเขานะครับท่านผู้ชมครับมุมแดงฉายากระทิงดูห้วยขาแข้งแฟนต้าเล็กอีสานแทรคเตอร์ and his opponent แฟนต้าเล็กอีสานแทรคเตอร์นี่แหละครับทั้ง8ขุนพลที่จะมาสดกันบนสังเวียนนี้ครับ Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาครับลำดับต่อไปครับแน่นอนวันนี้กัปตันมิกซ์ครับคุณธงทรงเพียรทรัพย์รองประธานบริษัท Max มวยไทยจำกัดมาพร้อมกับเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับ We would like to also introduce Mr. ธงทรงเพียรทรัพย์ Vice President of Max มวยไทย coming with the champion belt for the winning fighters Who will be the champion Stay tuned to find outเข็มขัดเส้นนี้นะครับชมจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้ไปและเงินรางวัล 50,000 บาทพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆหนึ่งรอบครับและเดี๋ยวช่วงหน้านะครับชมครับเราจะกลับมาระเบิดความมันสะใจใน The Champion มวยไทยตัดเชือกท่านผู้ชมครับเรากลับมาระเบิดความมันสะใจกันได้เลยครับใน The Champion มวยไทยตัดเชือกในช่วงที่1ของรายการครับ Now returning to the Champion Muay Thai Show in the first semi final match วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ยังถือว่าที่นี่ครับ Max มวยไทยสเตเดียมพัทยายังได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาข้างและอบอุ่นเหมือนเดิมวันนี้ผู้ชมเกือบเต็มความจุแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าพร้อมแล้วแสนพร้อมมั้ยพร้อมมากๆครับพี่จูนถ้าพร้อมแล้วเราจัดหนักจัดเต็มกันเลยครับผมขอเปิดสังเวียนมวยไทยตัดเชือกรอบรองชนะเลิศคู่ที่1นะครับพิกัดน้ำหนักครับท่านผู้ชมครับ56กิโลกรัมนะครับนักชกมุมน้ำเงินคนนี้มาจากเมืองย่าโมจังหวัดนครราชสีมานะครับจากอำเภอเมืองยางฉายาของเขาคืออะไรรู้ไหมพยัคฆ์หน้าจืดจืดไม่รู้จืดหรือเปล่านะแต่อีกหนึ่งฉายาคือจอมยุทธ์2แผ่นดินด้วยวัย17ปีครับลีลาการชกเป็นมวยอาวุธเยอะนะครับเดินเตะเดินแทงมวยบู๊ใจเกินร้อยครับแล้วเรียกว่าเคยไปต่อยรายการ8 Max มวยไทยมา2ครั้งชนะทั้ง2ครั้งครับด้วยสถิติการชก64ไฟชนะ44เสมอ3แพ้17ไฟครับ Introducing Blue Corner representing นครราชสีมา He training at Booster Fight Gear Gym at the age of 17 He also known as a technical fighter with a complete arsenal and never step backwards He has a professional record of 44 win 3 draw and 17 losses นี่คือนักชกมุมน้ำเงินจากจังหวัดนครราชสีมาฉายาจอมยุทธ์2แผ่นดินวันรงบูสเตอร์ไฟเกียร์ท่านผู้ชมทุกท่านครับส่งเสียงมาดังๆเลยAnd here is your fighters, fighting out of the blue corner, representing Nakhon Rajasima. Training at Booster Fight Gear Gym. Put your hands together and welcome, Wan Rong, Booster Fight Gear. ผมชอบมากเลยนะครับออกมานี่ใส่แล้วก็ห้อยพระเครื่องลงมาด้วยเดี๋ยวดูครับว่าลีลาจะเป็นไงนะแซมนะผมว่าคนนี้ยังซ่อนครับลีลาน่าจะมีเยอะกว่านี้ครับพี่จูนในขณะที่นักชกมุมแดงท่านชมครับมาจากลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรงนี้เองครับค่ายสิทธิ์อุดมชัยครับฉายาของเขาคือยอดฝีมือมุสลิมอายุ21ปีนะครับเป็นมวยที่ต้องบอกว่าออกอาวุธฉายเป็นชุดแล้วก็ต่อยสนุกครับมีวินาทีทองตลอดครับ
ตะขวาหนักแล้วก็ต่อยขวาแรงครับด้วยสถิติการชก65ไฟชนะ46เสมอ1และแพ้18ไฟครับ And his opponent in the red corner representing Pathum Thani 21 years of age training at Sit Uttom Chai Gym This is a boxing combination devastating kickers smashing his opponent with his chin He has a professional record of 46 win 1 draw and 18 lossesนี่คือนักชกมุมแดงครับท่านผู้ชมครับจากจังหวัดปทุมธานีฉายายอดฝีมือมุสลิมดาวรุ่งสิทธิ์อุดมชัยเอาเสียงมาแล้วดังๆAnd here is your fighters, fighting out of the red corner, representing Pathum Thani. 21 years of age, training at Sit Uttom Chai Gym. Put your hands together and welcome, Dao Rung Sit Uttom Chai. นี่คือรอบรองชนะเลิศคู่ที่หนึ่งครับไปที่ผู้บรรยายเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Champion มวยไทยตัดเชือกครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่16กรกฎาคมช่อง8เสิร์ฟความสุขท่านผู้ชมตั้งแต่เวลา 19:20 น.จนถึงเวลา 21:05 น.ครับเป็นประจำทุกๆวันเสาร์อยู่แล้วนะครับพบกับความมันความสนุกแบบนี้ครับแล้วก็การชิงแชมป์เปี้ยนครับในแต่ละสัปดาห์และสัปดาห์นี้ครับเป็นการชิงแชมป์เปี้ยนเข็มขัดพิกัด56กิโลกรัมรวมไปถึงครับยอดมวยมันประจำสัปดาห์คู่ที่4ของรายการพลาดไม่ได้เป็นอันขาดครับระหว่างแสนศักดิ์เพชรบัญชาและก็กิติศักดิ์สุหระสิงหนาถในพิกัด62กิโลกรัมต้องบอกว่าเป็นโคตรมวยจอมเก๋าเลยครับที่ยังใช้ชีวิตอยู่บนสังเวียนอยู่ยังหากินได้อีกนานนะครับส่วนมวยรอบเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกวันนี้คัดมา4รายครับดาวรุ่งสิทธิ์อุดมชัยวรรณรงค์บูสเตอร์ไฟเกียร์แฟนต้าเล็กอีสานแทรคเตอร์แล้วก็เอ็กซ์ตร้าช3พี่น้องครับรอบแรกเป็นการจับฉลากคู่แรกของรายการนั้นเป็นการเจอกันระหว่างดาวรุ่งสิทธิ์อุดมชัยกับวรรณรงค์บูสเตอร์ไฟเกียร์ครับจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะคว้าเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมเข็มขัดแชมเปี้ยนไปครับเอาละครับมุมน้ำเงินครับวรรณรงค์เคยเดินทางมาชกแล้วที่นี่2ครั้งด้วยกันไม่เคยแพ้ใครครับชื่อจริงนายวิทวัฒน์เทียมทันครับจากอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาอายุ17ปีเท่านั้นส่วนทางด้านนักชกมุมแดงครับดาวรุ่งหรือว่านายอภิสิทธิ์หนูและครับจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี21ปีครับครับนี่คือประวัติคร่าวๆของน้องมวยทั้งคู่นะครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีนั้นเป็นกรรมการนาคินคำศรีนะครับเสนอคะแนน3ท่านนั้นมียอดยิ่งเกศรมาลาสัญญาพลายนันแล้วก็ชัยนาทหานวิเศษครับคนที่ชนะคู่นี้จะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศนะครับรอชิงแชมป์กับคู่ชนะระหว่างคู่แฟนต้าเล็กกับเอ็กซ์ตร้าที่จะเจอกันในคู่ที่2ของรายการครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้ฝ่ายน้ำเงินวรรณรงค์บูสเตอร์ไฟเกียร์นั่นก็คือนักชกถ้วยพระราชทานครับรณรงค์ดาว8ริ้วหรือว่าไอ้ซ่านะครับนี่คือตำนานครับ อีกหนึ่งตำนานแล้ววันนี้มาขึ้นมาถอดมงคลให้กับนักชกรุ่นน้องครับและที่สำคัญครับเป็นประจำอยู่แล้วครับเรามีเงินรางวัลมอบให้กับนักชกที่ชกสนุกครับ 5,000 บาทสำหรับเงินไฟเตอร์ครับส่วนซูเปอร์ไฟเตอร์หากจัดหนักจัดเต็มเราจัดให้เลยครับ 10,000 บาทผู้แรกรอบรองชนะเลิศครับดาวลุ่งแล้วก็วรรณรงค์ครับ17ปีกับ21ปีครับคนชนะเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปลุ้นแชมป์โอ้โหทักทายด้วยแข้งซ้ายหน้าเลยครับวรรณรงค์บอกว่านักชกที่ได้เข็มขัดแชมป์ของเวทีเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนี่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงระดับประเทศและก็ไปไกลอีก40กว่าประเทศทั่วโลกด้วยนะครับและที่สำคัญวรรณรงค์วันนี้ได้รับการติวเข้มจากรณรงค์ดาว8ริ้วนะครับเจ้าของฉายาไอซ่าหรือว่าจอมทีบหน้าครับชกมาแล้ว2ครั้งที่นี่ไม่เคยแพ้ใครครับสำหรับรณรงค์ลงมีดาวรุ่งต่อยหมัด1 2ล่างสลับบนโดนแข้งซ้ายของรณรงค์ทางด้านวรรณรงค์นะครับขยับเข้ามาเจอซ้ายหน้าวรรณรงค์โอ้โหนี่ครับดึงนิดเดียวขยับเดินลุยเข้าหาเลยครับดาวรุ่งเจอดักทีบเอาไว้สนุกต่อยมันเรามีรางวัลไฟเตอร์ 5,000 บาทโคตรมันเรามีเงินรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์ครับ10,000บาทโอ้นี่ครับผมว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยครับถีบนำเข้าไปครับดาวรุ่งโอ้โหทักทายด้วยศอกครับครับดอกซ้ายของวรรณรงค์แล้วก็นี่ครับลูกถีบที่ได้จากรณรงค์ดาว8ริ้วครับสื่อสารตำนานความยิ่งใหญ่
มาหักเหลี่ยมมาเสียบเจอดันออกมาครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนั้นต้องได้รับการสืบทอดนะครับเวลาแบบนี้มีลูกศิษย์อย่างมณรงค์อย่างนี้บอกว่านอนตายตาไม่นอนตายตาหลับเลยครับดูเหมือนไม่ธรรมดาครับเด็กอายุ17ปีนี่พยายามเจาะล่างล่างแล้วขึ้นบนนะครับรูปด้วยลูกทีมลูกทีมนี่ตอนสมัยรุ่นลูกเริ่มมาลงลูกทีมได้ทุกจังหวะโอ้แล้วแทงซ้ายมณรงค์มานะครับขวางแทงซ้ายแหมหลุดอีกแล้วครับดาวรุ่งลุกบ่อยๆไม่เป็นผลดีแน่ครับกลับมาโดนเสียบยัดคืนโดนแทงซ้ายไปถักขาครับโดนดาวรุ่งเดือดโอ้โหหมัดกระพริบตาขวาแทงดาวรุ่งดูครับเจอศอกขวาของวันโรต้องบอกว่าเป็นนักชกที่ครบเครื่องเลยครับวันโรโอ้โหมีศอกครับดาวรุ่งครับอย่างนี้สนุกนะครับโอ้ใครโดนใครก็มาดูครับจับตาดูดีๆอย่ากระพริบตาครับโตมีเถียงตลอดกันดาวรุ่งวางแข้งขวาสลับต่อมาเจอแข้งซ้ายคือมาพยายามจะปัดตาตัวสุดท้ายหลุดครับโอ้โหจับแล้วพยายามตัดล่างครับวรรณรงค์ได้กันคนละจังหวะครับโอ้ฮุกซ้ายครับเต็มๆครับแต่แรงไม่พอเดี๋ยวจะงัดศอกมาใช้เจอแข้งซ้ายดีใส่สายหน้าของวรรณรงค์ไม่ธรรมดาครับดูครับลูกศิษย์ของรถได้ลงดาแปดเร็วโอ้ยอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับดาวลูกนั้นดับเครื่องชนหาหมดยกแรกซะก่อนครับโอ้โหพักกันคู่เดียวเท่านั้นผ่านไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับสำหรับรอบรองชนะเลิศคู่ที่1ครับความมันความเร้าใจความสนุกนั้นเริ่มขึ้นแล้วครับนี่คือเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกทุกค่ำคืนวันเสาร์ครับเรามีนัดกันที่นี่ครับช่อง8นั้นเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนๆรายการถึงบ้านมาดูครับนี่ครับตบด้วยยกซ้ายแล้วทิ้งหมัดขวาแต่เจอแข้งซ้ายโอ้กระเด็นกระดอนเลยครับโอ้แล้วจังหวะที่แบบนี้ครับเห็นได้ชัดครับอาวุธนี่ครบเครื่องครบมือจริงๆครับเจ้าวรรณรงค์พอพะวงบนเจอล่างครับลูกทีแบบนี้ครับโอ้ทำลายจังหวะเกมได้ดีจริงๆครับตอนที่ช่วงรุ่งอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าทางฝ่ายของรถในลงดาวแปดเลี้ยวนั้นมีลูกทีที่ต้องบอกว่าหวังผลได้นะครับคู่ต่อสู้นั้นหลวมมาบางทีสองแรงบวกแล้ววันนี้วันรงนั้นเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาได้รับการถ่ายทอดจากรถในลงมาเต็มๆแต่จะสรุปได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับต้องรอดูครับครบ3ยกโอ้โหแข้งซ้ายมาเอาเกี่ยวเจอหมัดครับโอ้ดูครับแข้งขวามาดาวลูกโอ้จะปัดเหลี่ยมตัวเองล้มลงไปเองครับพยายามจะใช้เหลี่ยมครับแต่เจอเหลี่ยมของดาวรุ่งเข้าไปดาวรุ่งใช้เหลี่ยมอีกแล้วครับเอาล่ะครับวงในครับเจ้าดาวรุ่งดูครับพยายามจะเข็นมาตีโอ้ลูกกันเข้าเชือกแล้วโหมตีอย่างนี้นี่เป็นลูกถนัดของดาวรุ่งเลยครับทำงานครับยกแรกเหมือนปล่อยไปก่อนนี่ครับแต่พอจับในมีทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งศอกครับโอ้โหเอาได้เลือดหรือเปล่าครับโอ้ยวันลมโดนศอกซ้ายของดาวรุ่งแตกแล้วครับหัวคิ้วโดนอีกแล้วครับนี่ครับโดนเข้าไปซ้ำๆครับเอาเลยครับตอนนี้วินาทีทองครับดาวรุ่งสับขวาพยายามจะย้ำเข้าไปตีซ้ายยันเข้าไปอีกครับโอ้เลือดมันเข้าตาหรือเปล่าครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับพยายามจะเดินหน้าลุยดักด้วยหมัดครับวรรณรงค์โอ้โหเหลือจังหวะยัดด้วยเข่าซ้ายครับเดินลุยทันทีครับนี่ครับดับเครื่องชนแล้วครับแม่พยายามจะโต้ด้วยแข้งซ้ายครับวรรณรงค์นี่ครับวรรณรงค์พยายามจะรัดเหมือนจะได้ใจแล้วครับดาวลูกโอ้โหแข้งซ้ายยังทำงานได้ดีอยู่ครับมาคนละทีพยายามตบด้วยฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับดาวรุ่งแม่แล้วมีลูกทีบวันนั้นลงแม่แก้ไม่ตกเหมือนกันครับเจอทีบของดาวรุ่งโอ้เจอแม่ขาแข้งมันอ่อนเลยครับพอเห็นเลือดตู้ครับโอ้โหแข้งขวาแล้วครับวันนั้นลงพยายามจะเดินเลือดมันเข้าตาครับดาวรุ่งเสียบซ้ายวันนั้นลงพยายามจะล็อกพยายามจะไล่แขนครับเลือดออกแผลแตกบริเวณหว่างคิ้วครับนี่ครับเจอแข้งซ้ายเข้าไปล็อกมาดาวลุ่งหักเหลี่ยมโอ้โหนี่ครับโอ้ยเสียบด้วยศอกขวาเหมือนกันครับวันนรงจังหวะแลกกันทีต่อทีครับยังจะถีบดักเอาไว้วันนรง
พอคิดช้าทำช้าเจอแข้งซ้ายเอาคืนด้วยซ้ายเหมือนกันเกี่ยวได้ดาวรุ่งเข็นเสียบซ้ายยัดเข้าไปครับจังหวะเสียบนี่ทำได้ดีครับดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งขยับเดินถีบนำเข้าไปครับโอ้โหวันนี้โรนาโดกลางแบบนี้อยู่ไม่สุขแล้วครับเอาพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะสวนคืนเหมือนกันครับโอ้ยไม่หนีเลยครับวันนรงฝ่ายบางคำครับดันออกมานี่ครับสลับเสียบซ้ายยัดเข้าไปฝ่ายต่างโดนแต่อยู่ที่การยืนระยะแล้วครับมาเอาแล้วครับเป็นหน้าเป็นเกมที่ได้ใจของวันนรงแล้วครับเอาคืนบ้างแหมโมดยกสักก่อนครับโอ้ยดุเดือดครับโอ้โหสองยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าดูเดือดแล้วครับนี่ครับแม่รถนรงค์ดาไปเร็วต้นยกนี่ไปโดนเขาหลายขนานครับเจ้าวันนรงค์กลายเป็นพ่อบุญลับแต่ปลายยกครับโอ้โหได้จังหวะแม่แล้วทำเป็นชุดครับดูครับช่วงจังหวะต้นยกเสียบมาแล้วสับเลยครับสำหรับดาวรุ่งต้นยกนี่เอาเป็นชุดเลยครับดาวรุ่งนี่ฉายภาษามวยบอกว่าฉายเป็นชุดเลยครับเหมือนถึงกับแตกด้วยนะครับเจ้าวันนรงค์แม่มาได้ใจตอนปลายยกนี่ครับชุดนี้ครับช่วงปลายยกไม่ทราบว่าใครเอาสายไฟขึ้นไปบนเวทีหรือเปล่าดาวรุ่งเหยียบแล้วช็อตหรือเปล่ายังไงก็แล้วแต่ตัดสินกันยกนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดชเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกโอ้โหต้องโปะวัสลีนครับโชว์ทั้งคู่ต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจนี่แกร่งจริงๆครับเอาเลยครับกรรมการนาคินคำศรีครับสับมือเดินลุยทันทีเลยครับวันนรงค์แล้วดาวรุ่งก็ไม่หนีเลยครับมาแล้วครับปักหลักแรกกันกลางเวทีมาแล้วครับแข้งขวาเจอเกี่ยวโอ้ยพยายามจะเกี่ยวครับนี่ครับโอ้โหดักเสียบขวาแต่วงในนี่ครับแม่ดึงแล้วเสียบคืนโอ้โหต้องบอกว่าสกรูแล้วเสียบเลยครับล้วนๆครับพยายามจะดักทีเอาไว้กับดาวรุ่งทำลายจังหวะไปเรื่อยครับเจอแข้งซ้ายพยายามคืนด้วยขวาวันนรงค์พยายามขยับครับอ้าวเสียบซ้ายวันนรงค์โต้ด้วยซ้ายเหมือนกันครับยังดูไม่ออกครับโอ้แข้งซ้ายวันนรงค์มีเหลี่ยมตัวมาช่วยครับนี่แหละครับความสนุกของเดชเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกดูครับดาวรุ่งพยายามจะเปลี่ยนเข้าไปเจอทีมระหว่างแข้งขวาสวยเจอซ้ายคืนอ้าวคนละดอกคนละทีแต่จังหวะสุดท้ายครับเหลี่ยมตัวมันช่วยเอาไว้ครับสำหรับวันนรงค์ปักหลักยืนซดวางแข้งขวาอ้าวใครยุบใครย่นอ้าวคืนเอาคืนคุณทำผมได้ผมก็ทำคุณได้ครับลุกขึ้นมาเดินเจอแข้งซ้ายดีดักเอาไว้สองแข้งซ้อนๆครับโอ้ยเหยียบในยัดเข้ามาเลยครับดาวรุ่งวันนรงค์เดินหน้าเข้าหาดับเครื่องชนดาวรุ่งวางซ้ายทิ้งด้วยหมัดขวาเกมมันบีบให้ต้องเดินครับอาจจะไม่ชอบแข้งซ้ายเอาเลยครับดูครับทีต่อทีกำปั้นมาเจอแข้งสวนถึงเวลานี้อยู่ที่หัวจิตหัวใจแล้วครับว่าใครจะมั่นคงกว่ากันโอ้อย่ายุบอย่าย่นเท่านั้นครับนี่จังหวะดักทีแม่กลายเป็นเข้าไม่ติดแล้วครับวันนรงค์โอ้ยซ้ายเจอหมัดพยายามจะพยายามจะดันโอ้โหแข้งมาเอาคืนได้หมัดอ้าวคนละดอกคนละทีสดกันแบบนี้ครับวันนรงค์ยังขยับต้อนดูครับพอช้าเจอเลยครับแกจะมาออกจังหวะ2ครับวันนรงค์รอรับก่อนแล้วค่อยคืนทีหลังครับแม่พยายามเข้าไปเจอทีมวันนรงค์ทีบ้างมีปิดไม่มีบังเลยครับนักชกทั้งคู่พยายามจะเจาะกำปั้นไปที่หน้าท้องมาแล้วครับแข้งซ้ายของดาวรุ่งโอ้ยมาเจอขวาโอ้ยมาแล้วครับทีบโอ้พอโดนทำท่าไม่ดีเหมือนกันครับดาวรุ่งแต่วันนรงค์ก็ทนได้ครับเอาเลยครับใครจะแซงเข้าป้ายครับโอ้ดักทีบเอาไว้อีกแล้วครับโอ้โหเข้าซ้ายมาแล้วก็ขวางด้วยซ้ายเสียบซ้ายเอ้าวันนรงค์เปิดก๊อกสุดท้ายครับวันนรงค์พยายามจะเดินลุยลุกทีบดักเอาไว้เจอกับปั้นซ้ายยันเข้ามาบอลยกสุดท้ายครับโอ้โอ้ต่อยตามเสียงเชียร์เลยครับ
ต้องบอกว่าแค่คู่แรกเท่านั้นนะครับสำหรับรอบรองชนะเลิศครับดูครับหลุดเจอเข่าครับโอ้โหแล้วเสียบยัดคืนเข้าไปครับสำหรับดาวลูกครับซ้ายเน้นๆแล้วนี่ครับแม่ได้เหลี่ยมตัวช่วยครับคนละดอกคนละทีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่ครับปัดล่างล้มลงไปเลยครับและแข้งซ้ายมาแล้วซ้ายคืนครับต้องบอกว่าอาวุธนี่ทันกันครับโอ้นี่ครับหมัดครับเดี๋ยววันละลงอะไรครับเดี๋ยวไปตัดสินกันครับโอ้โหดูครับอาวุธทั้งคู่พยายามจะขวางหน้าดันแทงครับอะไรครับผลคะแนนอยู่บนเวทีครับไปลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับดุเดือดจริงๆไม่มีผิดหวังครับเลือดอาบด้วยนะครับคู่แรกเลยครับแซมใส่กันไม่ยั้งจริงๆครับพี่จูนครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมทุกท่านที่นี่ครับขอเสียงดังๆทีนึงแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับไปลุ้นรางวัลโบนัสพิเศษกันก่อนครับคู่นี้ไฟเตอร์หรือซุปเปอร์ไฟเตอร์สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์Red Corner Fighter ปุ๋ย Foreman ต่อยแบบนี้ต้องได้รางวัล Fighter คนละ 5,000 บาทครับ Gold Fighter receiving Fighter Prize 5,000 บาทและผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วท่านผู้ชมครับดูเดือดแบบนี้ต่อยครบ3ยกกรรมการรวมคะแนนนะครับให้ผู้ชนะคู่นี้ได้แก่นักชกจากมุมสมัครกันไปต่อกันยกที่4ครับA draw, ladies and gentlemen. One more round to go. เปิดหัวมาก็เสมอต้องต่อกันอีกยกครับโอ้ยหาตัวผู้ชนะไม่ได้จริงๆครับต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีอาวุธเนื้อๆเน้นๆนั้นอยู่ที่ฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนั้นเป็นนักมวยที่เปิดเกมรุกเข้าใส่นะครับเสมอต้องบอกว่าเหมาะสมที่สุดโอ้คู่ขี้สูสีครับเอาเลยครับแต่3นาทีต่อจากนี้ไปจะไม่มีการเสมอแล้วนะครับอโอ้เดี๋ยวดูกันครับใครครับจะแซงผ่านไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับเอาละครับใครซ้อมมาดีเท่านั้นครับยกสุดท้ายยกตัดสินเอาละครับเสียบซ้ายวรรณรงค์ออกมาเปิดเกมรุกเข้าใส่แล้วครับวรรณรงค์โอ้พยายามจะเดินหน้าลุยครับนี่ครับเสียบซ้ายปิดเหลี่ยมมาดาวรุ่งเสียบยัดเข้าไปจะไล่แขนกดครับนี่ฮะลุงไม่ถอยครับปักหลักยืนแลกวงในโดนแข้งซ้ายถากไปนิดเดียวเจอซ้ายของวรรณรงค์ครับซ้ายหน้าของวรรณรงค์ทำได้ทำงานได้ดีครับดูครับโอ้ยแต่ละดอกแต่ละทีขยับเข้ามามีศอกซ้ายสลับยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมก็ใส่ครับนี่ครับเสียบซ้ายโอ้ความสดเจ้าหนุ่มคนนี้ครับอ้าวทางด้านดาวลุงพยายามจะเด้งตีดาวลุงก็ไม่มีถอยเดินหน้าชนทีมดาเข้าไปเจอกับปั้นยัดเข้ามาโอ้โหแข้งขวาดาวลุงตันเสียบโอ้อุ้มมาที่มุมละครั้งเลยครับเป็นฝ่ายเบียดเข้าไปวางดูกับซ้ายหน้าแล้วก็เจอขวาแล้วเสียบซ้ายนี่ครับมีหมัดดักเอาไว้บังเก็บอาวุธได้ครับโอ้โหทีมดูเจอหมัดครับดาวลุงเสียบพยายามจะดันวรรณรงค์พยายามเดินต่อครับดาวลุงวางแข้งซ้ายพยายามสกัดวรรณรงค์ครับแต่วรรณรงค์นั้นเดินหน้าตลอดและเสียบซ้ายโอ้ยนี่ครับโอ้จังหวะเข็นแต่ละลูกแกครับยังอะไรก็ยังไม่แน่นอนครับหมัดของดาวลุงแล้วก็ลูกสลับเสียบเสียบขวาคืนแม่โดนหนักทีเอาไว้ครับเอาวางซ้ายเจอเกี่ยวแล้วนี่ครับแม่ลุงลุกขึ้นมาพยายามจะโดนหน้าดันวรรณรงค์นี่ถึงตัวติดตัวเร็วเหลือเกินครับวรรณรงค์พยายามเดินลุยวางแข้งซ้ายดักเอาไว้เหมือนแบบสโลโมชั่นแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าใช้แรงกันไปเยอะพอสมควรครับลูกเสียบราคาในช่วงปลายยกครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับดาวลุงเจอแข้งขวาดาวลุงเดินลุยต่อครับพยายามจะดันออกมาครับดาวลุงทีดักเอาไว้อ้าวฟันยาของใครครับ
หลุดครับหลุดแม่ลูกจังหวะโดนทีบครับไปเปลี่ยนเข้าไปเสียบซ้ายโอ้ยแนวลูกพยายามจะโต้ด้วยเข่าเจอทีบเดินหน้าลุยต่อครับดาวลุงพยายามจะดันทีบโอ้ยขึ้นดูครับจังหวะทีบต้องยืดเยื้อครับคู่นี้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนั้นช่วยได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทีบหรือว่าลูกสลับแล้วแทงวันอลงครับเดินลุยต่อพยายามจังหวะอดยกสุดท้ายครับโอ้เดินทางมาถึงยกตัดสินคือยกซันเดอร์เดทในยกที่4นะครับโอ้โหแล้วสุดท้ายก็จนได้ครับนี่ฮะเสียบมาเสียบคืนครับแข้งขวาของดาวลุ่งและพยายามจะเกี่ยวและดันแทงครับดูครับโอ้นี่ละหมัดของสำหรับดาวลุ่งครับมีคอยดักตลอดครับหมัด1 2ดันออกมาแล้วก็โอ้โหหวดด้วยขวายัดเข้าไปครับอะไรครับเหนื่อยตอนเหนื่อยแล้วทางฝั่งของวรรณรงค์นั้นแกมีลูกฮึดครับชัยชนะเป็นของคนใจสู้จริงๆคู่นี้สู้กัน4ยกครับแซมบอกว่าในสนามนี้ครับพี่จูนถ้าขายลูกอมในท่าจะรวยฮะครับแฟนมวยนี่เชียร์กันเสียงแห่หมดแล้วครับผมว่าสนั่นหวั่นไหวจริงๆนะครับผลคะแนนยกที่4อยู่ในมือผมแล้วครับและผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงินวันรงบูเซอร์ไฟเกียร์ and the winner is วันรงบูสเตอร์ไฟเกียร์ from the blue cornerแตกด้วยนะครับแต่ว่าอึดจริงๆเป็นประเภทเครื่องดีเซลนะครับกลับมาชนะได้ช่วงนี้เราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมารอบรองชนะเลิศคู่ที่2ครับ